เป็นยุคดิจิตอลนะครับก็ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยแล้วก็ภาพรวมของประเทศไทยทั้งประเทศซึ่งล่าสุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จับไม้จับมือกันเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ช่วยผลักดันในการเสริมทักษะต่างๆให้กับคนไทยครับท่านประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาแล้วก็รวมไปถึงคณะกว่า42คนเนี่ยนะครับเขาเยี่ยมชมการทำงานของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและแผนงานในอนาคตของสภาดิจิทัลอีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อที่จะให้เกิดการประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองมี3เรื่องที่สำคัญครับที่ตอนนี้กรรมาธิการวุฒิสภาจะเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา2ปีทั้งในมุมของกฎหมายนะที่จะเป็นจุดติดขัดต่อการพัฒนาด้านดิจิตอลของไทยการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลเพื่อที่จะมาตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผลักดันการทำงานส่วนราชการเข้าสู่ดิจิตอลโดยเร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้ครับท่านสุประชัยเจรวนนท์ท่านประธานสภาดิจิทัลก็กล่าวนะครับบอกว่าการผลักดันนโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆของสภาดิจิทัลจำเป็นที่ต้องได้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับคือระบบการศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยนสร้างศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้คนไทยเกิดทักษะใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการในโลกยุคดิจิตอลเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ